วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาความน่ารักของน้องมิกกี้กับน้องแมวมอลลี่มาให้ชมกันแบบจัดเต็มเลยนะจ๊ะมอลลี่เป็นแมวเมนคูนนะคะทุกคนซึ่งแมวเมนคูนเนี่ยตัวเขาจะมีขนาดใหญ่นะทุกคนแต่เพศผู้จะใหญ่กว่าเพศเมียนะลำตัวยาวเป็นทรงสามเหลี่ยมหางยาวจึงทำให้เขาดูใหญ่กว่าความเป็นจริงนะจ๊ะเมนคูนแมวเมนคูนเป็นแมวที่มีกระดูกหนาทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแล้วก็มีกล้ามเนื้อเนาะแมวเมนคูนเนี่ยจะมีศีรษะและหูขนาดใหญ่มีเส้นลายใต้คือเส้นลายใต้ดวงตามีอกกว้างมีขาหนาอะไรเงี้ยเส้นลายใต้ดวงตาแล้วก็หน้าอกจะกว้างขาก็จะหนาประมาณนั้นนะจ๊ะทุกคนแล้วขนของแมวเมนคูนเนี่ยจะหนาแล้วก็นุ่มประดุจเส้นไหมเชียวล่ะลักษณะที่น่าสนใจของเขาก็คือขนบริเวณที่ท้องแล้วก็หลังขาจะยาวยุ้ยลงมาเยอะเลยแต่ขนที่บริเวณไหล่จะสั้นนะทุกคนมิกกี้อ่ะตัวดำปึ๊ดเลยนะทุกคนแต่ตาเขาสวยมากตาเป็นตาสีทองหูตั้งมิกกี้น่ารักมากจ้ะมอลลี่ก็น่ารักแต่นิสัย2แมวเนี่ยจะต่างกันเลยนะทั้งมิกกี้กับมอลลี่นิสัยต่างกันจ้ะมอลลี่อ่ะเป็นจริงๆแล้วนิสัยของแมวเมนคูนน่ะเป็นแมวที่ใจเย็นเรียบร้อยนะทุกคนสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีตราบเท่าที่มีพื้นที่ให้ออกกำลังกายให้เขาได้วิ่งเล่นแล้วก็ส่งเสียงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแต่เวลาเลี้ยงดูเขาอ่ะก็จะต้องควบคุมโภชนาการของแมวเมนคูนอย่างเข้มงวดนะเพราะว่าเขาจะมีแนวโน้มที่จะอ้วนง่ายถ้าไม่เอาใจใส่หรือว่าตรวจสอบนะจ๊ะทุกคนสบายรีลี่โซกัสแกมอลลี่นะเป็นแมวที่นอนเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนนอนเยอะนอนนานซึ่งธรรมชาติของแมวเขาก็จะนอนนาน 17-18 ชั่วโมงต่อวันอยู่แล้วเนาะมอลลี่จะแบบเวลานางหิวขึ้นมานะนางก็จะมาแงบที่แขนที่ขาของแม่ของนางนั่นแหละถ้าป้าอยู่หรือว่านะบีบีอยู่ก็เหมือนกันนางก็จะมาแงบเวลานางหิวอ่ะแต่มิกกี้ไม่เป็นจ้ะมิกกี้เรียบร้อยมิกกี้นี่เป็นแมวที่สุขุมราชาติเนื้อก็ไม่กินมิกกี้จะเลือกกินมากเลยค่ะทุกคนมิกกี้จะกินก็คืออาหารสำเร็จรูปที่เป็นเม็ดๆแค่นั้นนะจ๊ะหรือบางทีถ้าเป็นอาหารกระป๋องที่แบบเป็นที่อยู่ในกระป๋องที่เป็นเนื้อละเอียดนวลๆเนียนๆนุ่มๆตัวนั้นน่ะเขาก็จะกินจ้ะแต่เขาจะไม่กินเนื้อนะจ๊ะทุกคนWe'll be right back.
แฟนคลับเยอะไม่ให้เราเนี่ยก็ถามถึงมิกกี้สบายดีไหมลูกสบายนะพี่นะครับThank you.
เก้เก้มิกกี้กี้เอ้ยกี้ครับกี้คำที่มัวกี้คำที่มัวสกัดคำที่มัว